ในชีวิตของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นจิตวิญญาณของคนเราทั้งหลายมักจะมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำไปในจิตทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในภพในชาติแห่งการเกิดขึ้นมากิเลสตัณหาก็มีความดิ้นรนแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุแสวงหาความสุขภายนอกตามความหลงตามความไม่รู้บางครั้งเมื่อกิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบงำไปในจิตการแสวงหาความสุขในโลกนี้นั้นบางครั้งก็กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจคนที่พอมีสติมีความฉลาดแสวงหาความสุขในโลกนี้นั้นบางครั้งเมื่อมีสติความฉลาดก็แสวงหาความสุขในทางที่ถูกต้องแสวงหาความสุขในลาภยศเสริญในวัตถุธาตุทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่จิตใจของมนุษย์เราปรารถนาความสุขในโลกนี้เมื่อคนทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็สามารถที่จะได้รับได้สัมผัสความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือความสุขในการมีลาภมียศมีสรรเสริญอันนั้นก็เป็นความสุขที่มีอยู่จริงแต่ในความจริงนี้ความสุขทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ไปในจิตใจเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะว่าบางครั้งจิตก็มีความสุขบางครั้งจิตก็มีความทุกข์สลับกันไปแต่ในการดำเนินชีวิตของคนนั้นบางครั้งก็ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อเราเกิดขึ้นมาความทุกข์ก็ติดตามมาความทุกข์จากความเกิดความทุกข์จากความแก่ความชราความทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์จากมรณะคือความตายความทุกข์นี้มีอยู่ประจำร่างกายและจิตใจเมื่อเรายังไม่มีความรู้รอบไม่มีปัญญาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตก็กระทบความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปถ้าในโลกนี้ไม่มีคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิสถานอยู่แล้วคนทั้งหลายในโลกนี้จะไม่รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้เลยเพราะเมื่อมีความทุกข์ก็พยายามที่จะแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุแสวงหาความสุขทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเขาคิดว่าสิ่งต่างนั้นจะปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากจิตใจของแต่ละบุคคลได้แต่ในความจริงนั้นความสุขภายนอกไม่สามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจได้เลยนี่คนที่เกิดขึ้นมาที่อยู่ในโลกนี้ในหลายประเทศที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์จึงไม่สามารถที่จะรู้จักหนทางที่จะออกจากความทุกข์ได้เมื่อพวกเราทั้งหลายมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราต้องการที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์เราก็ไม่ต้องหาหนทางให้ยากลำบากเลย
เพราะคำสอนของพระพุทธองค์ที่สืบต่อกันมา 2,600 กว่าปีโดยผ่านพระหลานทั้งหลายผ่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สืบต่อกันมาที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะเดินเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิภาณพระพุทธองค์ท่านได้ทรงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสร้างบารมีทั้ง10ประการย่นย่อมาก็บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมันเป็นศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อที่ให้มีสติมีปัญญารู้แจ้งในยสัจธรรมทั้ง4ประการคือมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายและเกิดขึ้นเป็นในจิตใจเรามีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาอันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงวิธีหรือหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อดับความทุกข์คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราทั้งหลายรู้จักหนทางในการประพฤติปฏิบัติภาวนาเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตเพราะชีวิตของคนเรานั้นมีอายุขัยซึ่งสั้นนักไม่เกิน100ปีก็มีความพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาและอายุขัยของชีวิตของแต่ละคนก็ไม่แน่นอนความตายจะปรากฏได้ขึ้นได้ตลอดเวลาอุบัติเหตุเบียดเบียนก็ทำให้เสียชีวิตโรคภัยไข้เจ็บมาตัดรอนก็ทำให้เสียชีวิตรอดจากสองสิ่งนี้ความชราเกิดขึ้นก็ทำให้มีความแปรเปลี่ยนไปแต่ที่สุดทุกชีวิตก็ไม่สามารถจะหลีกหรือหนีพ้นมรณะคือความจริงของชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาย่อมมีมรณะคือความตายที่สุดเมื่อคนเราได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตก็จะทำให้มีสติกลับมาอยู่ณปัจจุบันมาใคร่ควรมาพิจารณาดูว่าหนทางชีวิตของเรานั้นเราจะดำเนินไปเช่นไรเราจะแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวหรือไงเราจะแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุการแสวงหาลาภยศเสริญเท่านั้นเพียงพอแล้วหรือเมื่อเราร่างกายแตกสลายลงไปหมดลมหายใจร่างกายแตกสลายลงไปก็ไม่มีใครสามารถที่นำอะไรติดตามไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไว้ในโลกนี้หมดสิ่งที่สมมุติว่าเป็นของตนบ้านที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์สมบัติต่างๆก็ทิ้งไว้หมดแม้ร่างกายเราก็เผาเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟถ้าได้พิจารณาเช่นนี้เราจะไม่ประมาทในชีวิตเราจะรู้จักที่จะแสวงหาคุณงามความดีแสวงหาความสุขที่แท้จริงแต่การที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกเราปรารถนาความสุขทั้งโลกหรือปรารถนาหาทรัพย์ภายนอกเนี่ยเราก็ต้องลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเพื่อหวังผลตอบแทน การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องลงทุนเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจเพื่อที่จะบำเพ็ญความดีเพื่อที่จะบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีอันนี้เป็นทางออกจากความทุกข์เป็นทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้พบชาติสั้นเข้าหรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณได้คารวะนั้นก็ต้องรักษาศีลให้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งบางการบางเวลาก็รักษาศีล8บางคนโดยทั่วไปก็พูดแต่ว่าปรารถนาความสุขปรารถนาความทุกข์แต่แม้นศีลก็ไม่รักษาเมื่อไม่รักษาศีลมันก็ไม่เป็นไปในปฏิปทาเพื่อความสิ้นทุกข์แต่ก็ปรารถนาความสุขที่แท้จริงปรารถนาความทุกข์
แต่ให้รักษาศีล5ก็ไม่รักษามันก็ยากถ้าเราปรารถนาเรียกร้องหรือมีความปรารถนาในจิตใจของเราแต่เราไม่ดำเนินไปตามปฏิปทาที่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะทำจิตให้พ้นไปจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีคารวะก็ศีล5มีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8สมณเณรก็ศีล10พระก็ศีล227เพราะด้วยกำลังของศีลจึงจะสามารถที่จะเข้ามาควบคุมร่างกายเราให้สงบได้สามารถเข้ามาควบคุมวาจาเราให้สงบได้เพราะถ้าบุคคลทั้งหลายไม่บำเพ็ญศีลบารมีแล้วกิเลสซึ่งยังครอบงำจิตใจของแต่ละคนก็จะพาให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีพาให้เรากระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายเราให้สงบได้ไม่สามารถควบคุมวาจาเราให้สงบได้ก็พูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเพราะความไม่มีศีลมาคุ้มครองควบคุมกายให้สงบวาจาให้สงบกิเลสก็สามารถที่ย่ำยีจิตใจเราได้สามารถที่ออกคำสั่งให้พูดให้กระทำไปตามกิเลสตัณหาคือความโลภที่ครอบงำจิตหรือความโกรธซึ่งครอบงำจิตหรือความหลงซึ่งทำให้จิตใจหลงเพลิดเพลินในภพในชาติทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราทั้งหลายพากันพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีถ้าบุคคลใดรักษาศีลให้เป็นปกติศีลก็ควบคุมร่างกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบกิเลสซึ่งควบคุมจิตใจเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เราพูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้เพราะเราปฏิวัติไม่ยอมพูดตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกิเลสก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เราร่างกายไปกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้เพราะเรามีศีลควบคุมกายของเราได้ด้วยสัจจะบารมีด้วยศีลบารมีที่มั่นคงเราก็ไม่ล่วงละเมิดศีลกิเลสก็ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เราพูดหรือกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้เนี่ยในกำลังของศีลมีกำลังมากโลภยังไงเราก็ไม่แข่งแย่งไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่นมีความโกรธยังไงก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันเนี่ยแค่กำลังของศีลนั้นก็เพียงพอที่จะยับยั้งกิเลสไม่ให้ครอบงำการพูดหรือการกระทำทางร่างกายแต่จิตใจถึงแม้ว่ากิเลสยังครอบงำจิตใจเราอยู่ก็ตามถ้าเราเห็นความทุกข์มันเกิดจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราถ้าเราต้องการที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราด้วยกำลังของศีลก็ทำให้กายวาจาสงบจิตใจสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งแต่การที่จะควบคุมจิตใจเราได้นั้นเราก็ต้องพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีการทำสมาธินี่ยากลำบากสำหรับคนทั้งหลายในโลกนี้ยิ่งถ้ามีนิสัยไม่มีนิสัยปัจจัยเก่าก็จะเริ่มต้นก็จะยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยของคนเราที่จะฝึกขัดบำเพ็ญสมาธิบารมีได้ถ้ามีปัญญาเห็นประโยชน์ถ้ามีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินนิกรมด้วยการฝึกสติทำสมาธิภาวนาแม้จะยากลำบากมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ถ้าเรามีปัญญาเห็นประโยชน์เราก็ฝึกหัดอบรมจิตใจของเราด้วยการกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจิตของเราฝึกหัดอบรมทำให้มากเจริญให้มากจิตของเราก็จะค่อยๆมีสติต่อเนื่องมีสมาธิเกิดขึ้นในเบื้องต้นอาจจะมีความฟุ้งซ่านมากก็ตามเราก็เห็นว่ามีความฟุ้งซ่านเป็นในจิตใจของเราเราต้องการที่ละหรือดับความฟุ้งซ่านเป็นในจิตใจของเราบางครั้งเราก็เผลอคิดในเรื่องไร้สาระเราต้องการควบคุมจิตใจของเราให้ได้เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกสติทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิกำลังของสติปัญญาจึงจะเกิดขึ้น
การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อที่จะต้องการกำลังสติปัญญาอันนี้เป็นผลศีลเป็นเหตุที่ควบคุมกายวาจาให้สงบสมาธิก็เป็นเหตุที่ควบคุมจิตใจให้สงบแต่สติปัญญาเป็นผลจากการบำเพ็ญศีลสมาธิเมื่อพลังของสติปัญญาเกิดขึ้นเราจึงจะมีสติที่จะมาเฝ้าดูจิตเมื่อมีสติเฝ้าดูจิตก็เห็นความคิดเพราะความคิดไม่ได้ทะลุมาจากท้องฟ้าหรือทะลุมาจากใต้แผ่นดินความคิดเกิดขึ้นภายในจิตแต่เดิมเมื่อเราไม่บำเพ็ญสมาธิบางครั้งเราคิดเรื่องที่ดีบางครั้งเราคิดเรื่องที่ไม่ดีถ้ากำลังของความคิดหรือกำลังของอารมณ์มีมากครอบงำจิตใจของเราเมื่อคิดดีเราก็พูดดีทำดีเมื่อคิดไม่ดีเราก็พูดไม่ดีทำไม่ดีไปตามความคิดไปตามอารมณ์มาตลอดจิตเราก็กระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่เสมอแต่เมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นว่าบางครั้งเราคิดไม่ดีจิตใจเราเศร้าหมองบางครั้งเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีจิตใจเราไม่สบายใจบางครั้งเราก็ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจิตใจเรามีความทุกข์เราเห็นความทุกข์จากการคิดหรือจากการพูดหรือจากการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเราต้องการที่จะละต้องการที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราเราก็เลยบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา เมื่อมีสติปัญญาเนี่ยเราก็มาเฝ้าดูจิตใจของเราที่จะกั่นกรองละกิเลสคือความโลภความโกรธความทุกข์ให้มันน้อยลงไปถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตมันจะเห็นแน่นอน เพราะกิเลสนั้นเกิดขึ้นที่จิตของเราจะดับกิเลสก็ดับขึ้นที่จิตดับภายในจิตเรานี่แหละไม่ได้ดับที่ไหนไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่อยู่ที่วัดไม่อยู่ที่จังหวัดไหนไม่อยู่ที่ทวีปไหนกิเลสอยู่ภายในจิตใจของคนทุกคนที่ยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ครอบงำภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีพลังของสติมาเฝ้าดูจิตความคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตความคิดที่ไม่ดีเมื่อเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปนี่คือการใช้สติปัญญากันกองแล้วความคิดที่เคยคิดปรุงแต่งเรื่องไม่ดีเมื่อเกิดขึ้นเราใช้สติปัญญาพิจารณากันกองละไปไม่เก็บไม่กักขังความคิดไม่ดีไว้เมื่อเห็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปเมื่อเห็นความคิดหรืออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปเราต้องมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์ความโลภเป็นทุกข์อารมณ์ความโกรธเป็นทุกข์อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเป็นทุกข์เราต้องการละอารมณ์ต้องการดับอารมณ์สติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตเนี่ยมันก็จะเห็นจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันอารมณ์นั้นก็เป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นถ้าไม่ดับก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละเอาใบปัญญาพิจารณาละความโลภออกไปเอาใบปัญญาพิจารณาละความโกรธออกไปเอาใบปัญญาพิจารณาละความทุกข์ออกไปแต่เราทั้งหลายซึ่งอยู่ในเพศคฤหัสถ์เนี่ยก็คงคิดว่าเราจะไม่โลภได้ยังไงเกิดขึ้นมาเราก็ต้องสวยงามทรัพย์ไปนอกเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายการใช้ชีวิตในโลกนี้ทำหน้าที่การงานต่างๆได้เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตเรามีความโลภได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลไม่ใช่ล่วงละเมิดศีลหรือกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมตามกิเลสตัณหามีความโลภได้ให้อยู่ในขอบเขตของศีลโลภยังไงแล้วก็ไม่เอาของผู้อื่นมีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาความสามารถของเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้ถ้าเรามีความอดทนมีความขยันแข็งในหน้าที่การงานนั้นๆทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่เลยตามกำลังสติปัญญาของเราด้วยความอดทนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนั้นไม่ผิดแต่เราควบคุมไม่ด้วยศีลควบคุมไม่ด้วยสมาธิควบคุมไม่ด้วยปัญญา
พอใจในสิ่งที่ไม่อยู่ก็มีความสุขรู้จักควบคุมไว้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเราเห็นว่าอารมณ์ความโกรธเป็นทุกข์เราก็ควบคุมไม่ด้วยศีลโกรธยังไงก็ไม่ทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นไม่ทำร้ายชีวิตบุคคลอื่นควบคุมไม่ด้วยสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ควบคุมไม่ด้วยปัญญาเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันหาอุบายที่จะละความโกรธออกไปจากใจของเราให้เร็วที่สุดไม่เก็บไม่กักขังไว้อันนี้คือเป้าหมายถ้าเรามุ่งหวังที่จะละกิเลสเมื่อเห็นความโกรธเกิดขึ้นต้องละให้เร็วที่สุดเมื่อเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นต้องละให้เร็วที่สุดเพราะเราเห็นความโกรธเป็นทุกข์เราไม่ต้องการให้มีภายในจิตใจของเรา เราก็พยายามละให้มันบรรเทาบางให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตความโกรธก็น้อยลงไปทุกครั้งที่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ละออกไปทุกขณะจิตเราต้องหาอุบายทำยังไงจึงจะละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราได้เนี่ยเมื่อเราละอารมณ์ความโกรธออกไปความไม่พอใจไปใจเราก็สงบเย็นมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันน่ะสำคัญสติปัญญาซึ่งดูแลรักษาจิตในปัจจุบันน่ะสำคัญเพราะกิเลสมันเกิดในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นจากอดีตไม่เกิดขึ้นในอนาคตอีกพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้ามันยังไม่เกิดมันเกิดในปัจจุบันนี่แหละความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสติปัญญาเฝ้าดูในปัจจุบันนี่แหละอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณากันกองละไปทุกๆขณะจิตแต่ถ้าเราศีลบกพร่องกิเลสก็มีช่องทางออกมาทางการพูดหรอกทางการกระทำถ้าสมาธิบกพร่องสมาธิไม่เข้มแข็งมันก็ออกมาทางความคิดที่ปรุงแต่งให้จิตฟุ้งซ่านออกมาทำความคิดให้คิดในเรื่องไร้สาระให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีสติคุมจิตความนึกคิดปรุงแต่งก็ปรุงแต่งให้จิตใจเศร้าหมองแต่ถ้าเรามีกำลังของศีลเป็นพื้นฐานมาควบคุมกายวาจาให้สงบถ้าเรามีกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางมาควบคุมจิตให้สงบกิเลสมันจะไปไหนกิเลสจะโผล่ขึ้นมาได้ไหมมันยังเคยชินเคยนิสัยเคยตัวเคยครอบงำจิตเรามันโผล่ขึ้นมาในจิตเราสติปัญญาก็พิจารณาทำลายละทำลายไปทุกๆขณะจิตมันโผล่มากี่ครั้งเราก็ทำลายเท่านั้นทำลายละไปเท่านั้นเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้ากิเลสไม่ได้เห็นก็ทำลายเห็นก็ทำลายตลอดความโลภมันก็น้อยลงไปความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงไปความทุกข์ก็น้อยลงไปแม้อารมณ์ที่มันละเอียดคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออารมณ์ที่ละเอียดคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันสติสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในปิบันก็จะเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปสติปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจความไม่พอใจก็เป็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปความพอใจก็เป็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปถ้าสติสมาธิตั้งมั่นดีแล้วปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงจิตก็ปล่อยวางอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่จะตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดกาลตลอดเวลาหรอกเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกสายลงไปมันเป็นธรรมชาติอยู่แบบนั้นแต่จิตของเรานั้นมักจะหลงอารมณ์เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นความพอใจเกิดขึ้นจิตก็ยึดอารมณ์นั้นความพอใจนั้นจึงทรงตัวได้นานเมื่อเกิดอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตเราก็ยึดอารมณ์ความไม่พอใจนั้นความไม่พอใจก็ทรงตัวได้นานเพราะจิตเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิต จิตเลยกระทบความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปแต่เมื่อเรามาประพฤติบัติเรามาแก้กิเลสมาสวนทางกิเลสสวนกระแสของกิเลสกระแสของกิเลสคือกระแสของอารมณ์กระแสของความคิดซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตมันพุ่งออกไปเราสวนเข้าไปในใจอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมามันพุ่งออกมาจากจิต
เราสูญก็มาอยู่กับกรรมฐานของเราเนี่ยเหมือนเรานั่งสมาธิเมื่อกี้เนี่ย ความนึกคิดเดี๋ยวก็ปรุงแต่งเรื่องอดีตเดี๋ยวก็ปรุงแต่งเรื่องอนาคตเดี๋ยวก็ห่วงกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยนี่เราสูญก็มากำหนดมาที่ลมหายใจทวนกระแสกลับมาที่คำบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยสวนทวนกระแสของกิเลสเนี่ยมันเพิ่งเห็นหน้าตาของอาการของจิตเพิ่งเห็นอารมณ์ถ้าเราไม่ทวนกระแสจิตเราไปวิ่งตามความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตจิตเราวิ่งตามนึกปรุงแต่งเรื่องอนาคตมันก็ปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างจิตก็เลยฟุ้งซ่านนี่แหละก็เลยต้องรู้จักฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งถ้าจิตเราเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตฝึกทำสมาธิบ่อยจิตเป็นหนึ่งจิตเราจะตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันสติสมาธิปัญญาจะอยู่ณปัจจุบันเพียงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอาการของจิตหรืออารมณ์มันจะออกแล้วล่ะคือความพอใจมันก็เกิดขึ้นหรือความไม่พอใจก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นสติสมาธิที่ตั้งมั่นมันก็เห็นความเกิดดับของอารมณ์เกิดขึ้นก็เกิดพิธีเดี๋ยวก็ดับเกิดความพอใจเดี๋ยวก็ดับเกิดความไม่พอใจก็ดับถ้าสติสมาธิมันแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสติสมาธิไม่ตั้งมั่นเกิดความพอใจจิตก็วิ่งตามอารมณ์นั้นเกิดความไม่พอใจจิตก็ว่าวิ่งตามอารมณ์นั้นเนี่ยคือการหลงอารมณ์จิตเมื่อหลงอารมณ์ก็ปรุงแต่งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจกำลังสติปัญญาจึงจะสามารถที่จะพิจารณาเห็นจิตกับเห็นอารมณ์แยกออกจากกันและเอาใบปัญญาพิจารณากันกองละความโลภให้น้อยลงไปเอาใบปัญญาพิจารณากันกองละความโกรธให้มันน้อยลงไปเอาใบปัญญาพิจารณากันกองละความพอใจและความไม่พอใจออกไปจากจิตทำจิตให้ว่างมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันทำจิตให้เป็นกลางทำจิตให้เป็นอุเบกขาตรงนี้ทำยากแต่เราต้องพยายามที่จะฝึกจิตให้ปล่อยวางความพอใจและความไม่พอใจให้จิตเป็นกลางเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์จิตก็ค่อยๆปล่อยวางไปเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็มาพิจารณากายในกายซึ่งจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราเนี่ยเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นก็เลยมีความทุกข์เมื่อความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็มีความทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไปมีความทุกข์เพราะจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราเมื่อเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความชราเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ทำไมต้องทุกข์กับเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่เราทุกข์ก็ว่าเราคิดว่ากายกับจิตเป็นอันหนึ่งเดียวกันเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เป็นตัวตนเราจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นนั่นเราก็ลองใช้สติความฉลาดพิจารณาดูว่าครั้งใดคราวใดที่ธาตุขันธ์ในร่างกายไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราลองใช้สติความฉลาดบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยดูสิว่าบังคับบัญชาควบคุมร่างกายนี้หายป่วยได้ไหมเมื่อความชรามันเกิดขึ้นเราก็มันกำลังใช้ร่างกายกลับมาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอีกได้หรือไม่เมื่อร่างกายนี้จะหมดลมหายใจจะแตกสลายเราบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ทรงตัวได้หรือไม่เนี่ยใช้สติความฉลาดพิจารณาง่ายๆเราก็เห็นความจริงว่าเมื่อธาตุในร่างกายไม่สมดุลธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่สมดุลเนี่ยเราบังคับมันใช้ร่างกายนี้หายป่วยไม่ได้บังคับกี่ครั้งก็แล้วแต่ร่างกายก็ไม่เชื่อฟังไม่เป็นไปได้ตามปรารถนาเมื่อความชรามาถึงเราบังคับให้ร่างกายนี้กลับมาเป็นเด็กอีกกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกตามอายุขัยที่เราปรารถนาก็ไม่ได้อีกเราเกิดมาแล้วไม่อยากตายเราก็บังคับมันใช้ร่างกายนี้ทรงตัวอยู่ไม่ให้ร่างกายแตกไม่ให้ร่างกายตายมันก็บังคับไม่ได้เมื่อมันทำไม่ได้เราทำไมต้องทุกข์ไปกับร่างกายทำไมต้องโง่ทุกข์ไปกับความเปลี่ยนแปลงกับร่างกายนี้เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นก้ามกลางมันเป็นปัญญาที่สุดจึงมีกำลังพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น
เราก็ใช้สติปัญญานี้กลับมาค้นคว้าในร่างกายของเราค้นคว้าหาความจริงว่าร่างกายคนเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำต้นธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสายที่สุดใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่เสมอๆใครควรพิจารณาสอนจิตให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มีความไม่เที่ยงมีความแตกสายที่สุดจะพิจารณาการ32ก็ดีให้เห็นเป็นปฏิคูณให้เห็นความเสื่อมความแตกสายลงไปจะพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังแตกสายลงไปก็ตามจะแยกธาตุพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจนเหลือความว่างก็ตามก็พิจารณาอยู่ในเรื่องของร่างกายนี่แหละพิจารณาเห็นครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดพิจารณาพิจารณาเห็นครั้งหนึ่งก็พิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆสอนจิตให้เห็นความจริงเพราะเราเคยหลงมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติในแต่ละอัตภาพในแต่ภพชาติแห่งการเกิดขึ้นมาในแต่ละภพแต่ชาติก็ยึดมั่นถือมั่นในภพน้อยภพใหญ่ว่าเป็นตัวเป็นตนทุกภพทุกชาติแห่งการเกิดมาในเวรัญญชาติการจะทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสที่จะมาพิจารณากายในกายมันก็เลยยากเพราะเรายึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนยากเหลือเกินถ้าคนทั้งหลายไม่บำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานไม่บำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางไม่เป็นปัญญาที่สุดแล้ว จะไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณากายในกายได้และการพิจารณากายในกายนี้ต้องพิจารณาซักซ้อมพิจารณาบ่อยๆเอาใบปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายให้เห็นความเป็นปฏิกูลความไม่เที่ยงความไม่สะอาดความแปรเปลี่ยนไปความแตกร้ายที่สุดจะพิจารณาผมก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณาหนังก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณากระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณาสุภกรรมฐานจะเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกก็พิจารณาได้แล้วแต่อุบายปัญญาจะพิจารณาแง่มุมไหนแต่ให้อยู่ในเรื่องร่างกายนี่แหละพิจารณาบ่อยๆจิตก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนร่างกายนี้ก็รู้ว่าก็มีความรู้เกิดขึ้นเราก็บังคับบัญชาให้ร่างกายนี้เป็นไม่ได้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะดูแลรักษาร่างกายนี้ตามหน้าที่ของเราดูแลรักษาร่างกายให้ดีที่สุดแต่รักษาจิตใจเราอย่าให้ทุกข์ไปกับการเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้ให้รู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เมื่อจิตรู้บ่อยๆในการพิจารณากายในกายเนี่ยเอาความรู้มาพิจารณาพิจารณาบ่อยๆจิตก็เห็นมันเห็นในจิตเอาสติปัญญามาสอนจิตสอนมันเห็นว่าร่างกายนี้มีเที่ยงไม่ใช่ตนร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วย่อมแตกสลายที่สุดสอนให้จิตเห็นเมื่อจิตเห็นบ่อยเห็นบ่อยจนเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจเมื่อไหร่มันก็ปล่อยวางสมมติปล่อยวางสมมุติคือวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตก็ถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นคือการปล่อยวางตั้งแต่ความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบเนี่ยเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบความโลภมันก็น้อยลงไปความอาฆาตบิบัติหมดไปมีความโกรธขึ้นเกิดขึ้นก็ละได้เร็วความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปในความหลงมันน้อยลงไปเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายจะแตกร้ายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเพราะมันรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แม้ยังมีกิเลสความโลภอยู่ก็ตามแม้มีกิเลสความโกรธอยู่ก็ตามแม้มีกิเลสความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ยังมีอยู่ในภายในจิตก็ตามมันก็รู้จักหนทางปฏิบัติพอเราละกิเลสอย่างไรล่ะในเบื้องต้นเราละเพราะเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาละความโลภให้มันน้อยลงไปละความโกรธให้มันน้อยลงไปละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปแล้วกิเลสส่วนที่เหลืออยู่คือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังมีอยู่เราก็รู้จักว่าเราจะละมันยังไงก็ละเหมือนเดิมศีลก็ทรงตัวศีล5ก็ทรงตัวศีล8ก็ทรงตัวศีล10ก็ทรงตัวศีล227ก็ทรงตัวเป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นการทำสมาธิภาวนาก็มีความชำนาญมากขึ้นเพราะเราฝึกขัดอบรมจิตใจอยู่เสมอนี่สติสมาธิก็ทำได้ง่ายขึ้น
เมื่อความสงบเกิดขึ้นพลังของสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นเมื่อสติปัญญาละเอียดขึ้นการพิจารณาอารมณ์ความโลภก็ละได้ง่ายขึ้นการพิจารณาอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ละได้ง่ายขึ้นเพราะมีความเข้มข้นมีความชำนาญในแต่ละขั้นแต่ละตอนของการพิจารณาการจะพิจารณาความยินดีในกามทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็ละเอียดก็พิจารณาวางได้ง่ายทำจิตให้เป็นกลางทำจิตให้ว่างอยู่เสมอจะพิจารณากายในกายตนที่ส่วนที่มันเป็นส่วนกลางที่มันยังมีอยู่มันยังมียึดมั่นถือมั่นอยู่ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนยังหยาบส่วนกลางมันยังมีอยู่แล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายตนต่อไปถนัดพิจารณาการ32ก็พิจารณาไปถนัดพิจารณาสุภกรรมฐานก็พิจารณาไปถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาไปเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วก็พักจิตในความสงบนั่นแหละทำสลับกันไปเมื่อพักจิตในความสงบออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกรมจิตก็มีกำลังจะยืนเดินนั่งทำอะไรสติสมาธิก็ทรงตัวอยู่ณปัจจุบันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ง่ายละอารมณ์ได้ง่ายอารมณ์ก็หลุดไปจากจิตจิตก็ว่างจากอารมณ์แม้อยู่ในปัจจุบันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็เห็นตลอดนั่นก็ปล่อยวางได้สติปัญญาก็ชำนาญในอุบายการพิจารณาละอารมณ์ละความพอใจละความไม่พอใจความโลภมันก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปพิจารณากายในกายถ้ามันเห็นชัดมันก็ปล่อยวางเองเห็นชัดในจิตก็ปล่อยวางกายอย่างกลางมันก็ปล่อยวางว่าพิจารณามีความชำนาญพิจารณาซ้ำๆซากๆเห็นชัดก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างกลางเนี่ยอารมณ์ก็เบาอีกความโลภก็เบาลงความโกรธก็เบาลงความพอใจความไม่พอใจก็เบาลงความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลง เพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันน้อยลงจะพิจารณากายในกายส่วนละเอียดจะทำยังไงอริยมรรคก็เดินเหมือนเดิมศีลก็ทรงตัวแต่ว่าถ้าจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดเนี่ยศีลหน้ากำลังศีลหน้าไม่พอละ ต้องเปลี่ยนประพฤติพรหมจรรย์ต้องยกกำลังศีลให้เป็นศีล8 สามเณรก็ศีล10พระศีล2เลข27ทรงตัวแต่กำลังศีลหน้าไม่เพียงพอที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดที่จะเปลี่ยนจิตเนี่ยที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดเนี่ยต้องประพฤติพรหมจรรย์ศีล ก็เป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์มันน้อยอารมณ์มันน้อยลงเราฝึกนั่งสมาธิเดินกรมทำเป็นปกติจิตมันก็สงบได้ง่ายมันมีความชำนาญในการทำจิตให้สงบจิตมันก็ทรงสมาธิทรงสมาธิทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนจิตก็สงบเดินจิตก็สงบนั่งก็สงบทำอะไรก็สงบเมื่อจิตทรงสมาธิมันก็เห็นกิเลสกิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนก็แล้วแต่ยังมีความโลภอยู่ในจิตมันก็เห็นสติปัญญาก็เห็นมันก็พิจารณาละออกไปยังมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เล็กน้อยมันเกิดขึ้นก็ดับไปพิจารณาละได้ง่ายอารมณ์ไม่ค่อยติดในจิตเนี่ยเพราะว่ามันมีสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณาจะมีกิเลสความพอใจความไม่พอใจกิเลสกามทั้งหลายยังมีอยู่ในจิตมีอารมณ์แล้วก็พิจารณาอารมณ์ถ้าจิตว่างจากลมเรารู้ว่ายังละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนสุเรียนไม่ได้แล้วก็พิจารณากายในกายสุเรียนไปจะพิจารณาสุภกรรมฐานมันทะลุไปถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างด้วยสติปัญญาซึ่งชำนาญเข้าข้องชำนาญพิจารณาไปก็ทะลุถึงความว่างพิจารณาบ่อยมันเห็นความไม่เที่ยงความไม่เจือตนของร่างกายเนี่ย มันก็ค่อยๆปล่อยวางปล่อยวางกายในกายส่วนละเอียดมันเห็นได้บ่อยก็เข้าใจมันก็เลยรู้ว่ากายปัจจุบันเนี่ย
มันเลยรู้ทั่วถึงเลยกายในปัจจุบันก็รู้ถึงความไม่สะอาดความสกปรกความเป็นปฏิกูลความไม่เที่ยงเพราะมันพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางและที่สุดพิจารณาซ้ำๆซักๆจนมันชำนาญจนมันรู้ทั่วถึงและในกายตนเนี่ยกำหนดดูก็รู้บางทีไม่ต้องขยับพิจารณาสุภกรรมฐานมันก็รู้ว่ากายมันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเนี่ยมันรู้ในจิตมันเห็นมันไม่ต้องพิจารณากำหนดสุภกรรมฐานไม่ต้องกำหนดพิจารณาธาตุกรรมฐานนี่มันถอนออกมามันถอนการพิจารณามาอยู่ปัจจุบันดูกายเราก็รู้ทั่วถึงในร่างกายเราตาเห็นรูปกายบุคคลอื่นไม่ว่าหญิงไม่ชายก็รู้ทั่วถึงเพราะมันชำนาญมากพิจารณาสุภกรรมฐานละเอียดแล้วพิจารณาธาตุกรรมฐานละเอียดแล้วมันรู้ทั่วถึงกายเรากายบุคคลอื่นมันเข้าใจเมื่อมันรู้ทั่วถึงมันปล่อยวางกายที่เป็นอดีตปล่อยวางกายที่เป็นอนาคตกายในกายปัจจุบันมันรู้ทั่วถึงก็ปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดเมื่อปล่อยวางหมดหน้าที่ของการพิจารณาเลยเพราะหมดหน้าที่ของการพิจารณาไม่รู้จะพิจารณาทำไมเพราะจิตไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนกายอดีตก็ไม่ติดกายอนาคตก็ไม่ติดกายในกายปัจจุบันก็ไม่ติดมันปล่อยวางโดยสิ้นเชิงนั่นแหละตรงที่จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงนะนั่นตรงนั้นแหละจึงจะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันดับเลยความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความดีในกามทั้งหลายก็ไม่มีเพราะจิตมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยจิตมันเลยสงบเยือกเย็นไม่มีความโลภมันก็สงบเยือกเย็นไม่มีความโกรธมันก็สงบเยือกเย็นไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายมันก็สงบเยือกเย็นแล้วความสุขมันมาจากไหนอ่ะความสุขที่แท้จริงมาจากไหนอ่ะก็มาจากดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายแค่ดับลมความเย็นก็ปรากฏขึ้นแล้วเพราะไม่มีไฟความโลภเผาจิตไม่มีไฟแห่งความโกรธความอาฆาตพยาบาทเผาจิตไม่มีไฟแห่งกิเลสตัณหาเผาจิตเนี่ยมันดับลงความเย็นก็ปรากฏขึ้นนี่ความสุขที่แท้จริงมันปรากฏขึ้นตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างละเอียดมันค่อยๆปรากฏขึ้นความสุขที่แท้จริงอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความสุขทั้งโลกทั้งด้านวัตถุทั้งด้านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งด้านวัตถุธาตุทั้งหลายนั้นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์มันไม่สามารถดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายได้เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีปัญญาที่พิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนมีสติมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยปล่อยวางไปแล้วมันดับใจก็สงบเย็นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรใจก็สงบเย็นเพราะไม่มีกิเลสตัณหามากวนใจนี่คือการดับกิเลสอย่างหยาบส่วนหนึ่งเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่เหลืออยู่ส่วนจิตเนี่ยในส่วนหนึ่ง ส่วนที่ละเอียดคือส่วนจิตส่วนของจิตมันละเอียดส่วนของกายมันส่วนหยาบจิตเป็นส่วนละเอียดมันสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดพอไม่เห็นหรอกกิเลสของจิตมันส่วนละเอียดไม่เห็นมองไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดมันเหมือนมนุษย์ล่องหน กายเป้านิ่งหลับตาก็นึกเห็นร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นลืมตาก็นึกเห็นมองก็มองเห็นร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นนี่เป้านิ่งเรื่องของจิตกิเลสของจิตจิตวิชาเนี่ยมันเป็นมนุษย์ล่องหนสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดพอไม่เห็นหรอกเพราะมันยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างในจิตมาเป็นจิตไม่มีทางเห็นกิเลสเคยเห็นชัดความโลภโผล่มาจากไหนเห็นหมดทำลายได้สิ้นความโกรธความอาฆาตบาทโผล่มาทำลายสิ้นเห็นชัดความดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิตเห็นทำลายได้หมดกิเลสของจิตมันละเอียดจิตมันว่างว่างนี่คือทำลายที่ไหนล่ะก็จิตมันว่างกิเลสสักตัวมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่มันซ่อนอยู่มันไม่เห็นไม่โผล่มาไม่โผล่มาก็ไม่เห็นจิตสงบเยือกเย็นมันว่างเคยเห็นความโลภก็ไม่เห็นละเคยเห็นความโกรธก็ไม่เห็น
เคยเห็นความยินดีในกามตั้งแต่ก็ไม่เห็นเพราะมันดับมันไม่เห็นนี่เกิดของจิตมันละเอียดมาในรูปติดอยู่ในความสุขของสมาธิรูปฌานรูปฌานจิตเป็นบุญเป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลจิตก็ติดอยู่มันก็ไม่เห็นเป็นกิเลสเพราะไม่เห็นความทุกข์อ่ะอารมณ์เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลมันไม่เห็นมีความทุกข์อ่ะมันมีความสงบเยือกเย็นดีจิตติดในรูปฌานรูปฌานก็มีความสงบเยือกเย็นดีไม่เห็นความทุกข์เลยจิตยึดมั่นถือมั่นความจำได้ไม่รู้ก็เป็นเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีทั้งหลายก็เป็นเราไม่เห็นความทุกข์หรอกการรับรู้ต่างๆรับรู้แล้วปล่อยวางรับรู้ปล่อยวางมันก็เป็นเราเนี่ยแหละก็ไม่เห็นเป็นกิเลสจะเป็นกิเลสยังไงไม่เห็นจิตมันว่างว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างความยินดีในกามทั้งหลายนั่นแหละไม่เห็นมันยึดติดอยู่ไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตมันติดปัจจุบันละวางอดีตละวางอนาคตแต่ยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตเนี่ยเหมือนผลไม้ผลไม้เนื้อออกมันเมล็ดเอาเมล็ดโยนไปดิโยนไปทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเมล็ดเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาเป็นลำต้นเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นรูปผลออกไปนี่จิตเหมือนกันมันมียางอ่ะเมื่อร่างกายแตกดับมันก็ไปเกิดในสุทวาในสุทวาสภูมินี่ยังมียางอยู่จิตมันหลงส่วนละเอียดเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่จะแก้กิเลสจะทำลายกิเลสยังไงศีลก็ทรงตัวศีล8ศีล10ศีล227ทรงตัวเป็นปกติสมาธิมันก็ต้องละเอียดขึ้นจิตมันว่างมันก็ไม่ค่อยไม่มีอารมณ์ปรากฏขึ้นสมาธิก็ทรงตัวสติปัญญาต้องละเอียดมันก็จะเห็นการกระเพื่อมของจิตอารมณ์กุศลก็เป็นกิเลสเกิดขึ้นระดับไปความจำได้ไม่รู้ก็เป็นกิเลสเพราะเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเราจำเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ต้องดูว่ามันเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นแหละความจำได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่เราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ไม่ใช่เราซึ่งเรายึดว่าเป็นเราการรับรู้ต่างๆเราก็ยึดว่าเป็นเราความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องต่างในเรื่องเป็นกุศลก็เป็นเราถ้าไม่ใช่เรามันจะอะไรล่ะความนึกคิดปรุงแต่งเราก็ใช้สติปัญญาทำลายกิเลสมาตลอดแล้วความนึกคิดปรุงแต่งที่ทำลายกิเลสมันไม่ใช่เราอ่ะปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นกุศลแล้วยังว่าไม่ใช่เราอีกแล้วจิตที่บริสุทธิ์จะอยู่ที่ไหนอ่ะจึงบอกว่าสิ่งที่คิดมันไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตเราคิดว่ามันเป็นจิตมันก็ไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงอาการของจิตมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปเวทนาความสุขส่วนละเอียดมันเกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องที่ดีเกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้เกิดขึ้นก็ดับไปมันไม่ใช่จิตสติปัญญาต้องละเอียดเห็นอาการของจิตเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนเกิดขึ้นก็ดับไปครูบาอาจารย์ว่าไม่ต้องสงวนอะไรไว้เจอกิเลสหรือทำลายกิเลสมันสงวนอะไรไว้ก็เป็นกิเลสหมดนะเป็นตอเป็นเกาะเป็นที่อยู่ของกิเลสจิตวิชาสติปัญญาต้องละเอียดทำลายคือปล่อยวางนั่นแหละไม่ทำลายอะไรหรอกปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ยืนตนมันก็ตัดการสืบต่อของจิตเมื่อความรู้ปรากฏขึ้นความหลงก็หายไปปัญญาเกิดขึ้นความหลงหายไปความมืดหายไปความสว่างปรากฏขึ้นจิตมันต้องเห็นชัดขึ้นที่จิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นแต่เพียงการของจิตทั้งนั้นความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดับไปมันก็เลยจะเหลือจิตที่เป็นธรรมธาตุที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาคือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่ติดอยู่ในรูปไม่ติดในเวทนาไม่ติดในสัญญาไม่ติดในสังขารไม่ติดในวิญญาณจิตเป็นอิสระ
แต่จิตของคนทั้งหลายรูปกับเราเป็นตัวตนเป็นเราเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยก็เป็นเราความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เราการรับรู้ต่างๆก็เราทั้งหมดเนี่ยจิตยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวเป็นตนเป็นเราแต่จิตถึงผู้ที่ดับความหลงนั้นน่ะจิตไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณดับหมดจิตเลยเป็นอิสระเนี่ยคือธรรมะแจ้งซึ่งปฏิภาณคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตเนี่ยเป็นอิสระขึ้นมานี่ทางการประพฤติบัติมันไม่มีอะไรมากประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการย่นย่อก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติมีปัญญารู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการมันก็ทางพ้นทุกข์เนี่ยแต่ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยเริ่มทำความดีก็อย่าละเว้นการกระทำบาปอย่าไปทำความชั่วอย่าไปทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมกระทำแต่ความดีและพัฒนาจิตใจของเราให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแต่ต้องมีความอดทนมีความเพียรในคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นจำนวนมากหลงติดข้องอยู่ในภพในชาติเมื่อเราทั้งหลายมารู้จักหนทางที่จะดำเนินออกจากความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานก็พากันบำเพ็ญบุญบารมีทั้งพระเนรญาติโยมทั้งหลายพากันมีความอดทนมีความเพียรที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามคำสอนของพระพุทธองค์อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พบชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งถึงนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นมีพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้อันธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังทัทธามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทาป้าเราเคยมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมจิตอยู่ที่ไหนครับแล้วก็อาการกับเรื่องคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตแล้วสิ่งที่ที่ไม่คิดคือไม่ใช่จิตเหมือนว่าสมมติว่าถ้าเรามีสติอยู่ที่ลมหายใจเราจะเห็นว่าเห็นอาการกับเรื่องของจิตแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่คิดมันเหมือนติดอยู่กับลมหายใจอย่างนี้นี่ถือว่าถูกไหมเราไม่ต้องไปหาจิตอยู่ที่ไหนมีสติรู้ตัวในปัจจุบันเอาเบื้องต้นก่อนให้มีสติความลึกได้ความรู้ตัวถ้าดูความคิดดูอารมณ์แต่เราจะไปหาว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหามันจิตตอนนี้มันอยู่กับกายอยู่ปัจจุบันอยู่ในกายเนี่ยนะเราต้องชำระความโลภความโกรธความหลงมันน้อยลงไปมันเพิ่งจะค่อยๆเห็นเหมือนเราจะปอกเปลือกสมูเนี่ยเปลือกมันหนาเราปอกเปลือกผิวนอกมันก็ออกไปแต่เปลือกสีเขียวแล้วก็มีเปลือกเรื่องบางเยื่อบางต้องปอกไปเรื่อยกว่าถึงเนื้อในนี่เราก็ให้ดูกิเลสอย่างหยาบก่อนดูกิเลสความโลภยังมีในใจเราไหมมีก็ล้างออกไปดูความโกรธความไม่พอใจมีไหมมีก็ล้างไปดูความพอใจไม่พอใจเนี่ยกิเลสหยาบไม่ดูตรงนั้นแต่ว่าสติปัญญาที่ทันต่อลมเราต้องทำสมาธิทำให้จิตเป็นหนึ่งทำให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตสงบเป็นสมาธิมันเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์ที่เห็นว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปอารมณ์เป็นเพียงอาการของจิตถ้าเรามีสติมีสมาธิอยู่ณปัจจุบันมันเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์แต่ว่าจะไปเห็นเป็นตัวเป็นตนมันไม่เห็นหรอกมันเป็นสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมใครมีปัญหาการภาวนาไหมพระเราอ
ถ้าไม่มีอะไรก็เลิกประชุมกันแล้วเดี๋ยวพระเนนอยู่ก่อน